ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกที่เขาทำแบบจริงจังไม่ได้หุ้นค่ะให้กำลังใจอย่างเดียวค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะในสายตาเราตอนนี้เป็นคนทำงานเก่งก็เป็นคนที่แบบไม่เหลวไหลเท่าไหร่วันนี้นอกจากการเปิดร้านอาหารแล้วเป็นการเปิดตัวด้วยไหมคะไม่ได้เปิดนะแต่ก็ไม่ได้ปิดขอค่อยเป็นค่อยไปละกันไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะก็เป็นคนพิเศษค่ะก็ดูไปเรื่อยๆถ้าว่าจะพัฒนาได้แค่ไหนก็เดี๋ยวต้องดูให้เวลาดูต่อไปก็ใช้ได้แหละก็ไม่ได้อะไรมากแต่ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันดูหน้าหมั่นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆเราก็ไม่ช่วยให้มันสงบเลยนะคะอย่างเมื่อกี้พี่เพื่อนก็แซวแรงขยี้เก่งทุกคนค่ะก็เพื่อนก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผ่านด่านของเพื่อนแก๊งนี้แหละมั้งคะล่าสุดเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาด้วยใช่ค่ะมีเวลาแค่นั้นก็เลยไปได้แค่นั้นแต่ก็โอเคอยากไปดูซากุระกันอยู่แล้วอันนี้เป็นทริปความตั้งใจของใครพี่เมย์ที่อยากไปของเขาแบบกระทันหันเลยนี่ปกติเราไม่ค่อยว่างกัน